ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาภิโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในกรณีข่าวดังระดับประเทศที่จังหวัดมุกดาหารหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีที่มีการจับกลุ่มคุมขังลุงพลลุงพลจะเป็นผู้ต้องหาหรือคนทำผิดหรือไม่แน่นอนครับวันนี้ลุงพลได้รับข้อเสนอหาทางกฎหมายว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎที่ยังคำสั่งของศาลลงโทษลุงพลวันนี้การตายของเด็กหลายคนบอกว่าตำรวจทำหน้าที่เต็มร้อยไหมแล้วก็คนในพื้นที่กกอกแล้วก็คนในหมู่บ้านกกอกรู้เรื่องดีไหมรู้เรื่องฮะเรื่องนี้มีอะไรเล่นในพอสมควรถ้าย้อนกลับไปนะครับพี่น้องประชาชนผมไปที่บ้านกกอกก่อนไปที่บ้านแม่น้องชมพู่ผมแวะประมาณ10กว่าบ้าน10กว่าหลังนะฮะไปพูดคุยเพราะว่าผมชื่อทนายบุญถาวรถ้าใครดูคลิปผมเขาก็ตามข่าวผมนะวันนี้ผมว่าจริงๆแล้วในฐานความผิดหรือข้อหาที่ตำรวจตั้งนะครับลุงพลนั้นถ้ามุมตรงนะถามว่าอ่านดีๆอ่านลึกๆนะฮะวันนี้คิดเองผมว่าจริงๆมันต้องมีการจับคุมขังเพิ่มน่าจะมีการจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมจะเป็นใครหรือไม่อย่างไรนั้นผมว่าในบรรดาเดอะกอกนะซีรีส์เดอะกอกน่าจะรู้เรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็ตามไปนะครับแต่จริงมันมีอะไรลึกซึ้งพอสมควรผมบอกว่าหลังจากที่ผมเดินทางกลับจากกกอกผมว่าผมรู้อะไรบางอย่างผมไม่อยากพูดนะฮะผมไม่อยากพูดนะฮะถ้าพูดแล้วมันจะเป็นประเด็นวันนี้กลับมาพูดเรื่องหนึ่งเรามาดูมาตรา306ผู้ใดทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปจากเสือของจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลตลอดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีคือการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยหรือว่าการแก้ข้อกล่าวหามันยังเป็นอะไรที่คลุมเครืออยู่นะครับเรื่องนี้มันมีลึกซึ้งพอสมควรพี่น้องครับคือถ้าหากพูดไปเนี่ยผมไม่ขอก้าวล่วงดวงวิญญาณน้องชมพู่นะถ้าหากดวงวิญญาณน้องชมพู่ยังคงอยู่และก็รับรู้ว่าลุงบุญถาวรไปก็ปักธูปน้องเชื่อไหมฮะวันที่ผมไปวันแรกนะฮะแล้วก็ไปถามชาวบ้านกอไก่ขอไข่คอควายนะถามพอสมควรแล้วก็ประมวลผลทั้งมวลแต่สิ่งกลับมาบ้านผมหนักตัวมากเลยนะฮะมันก็ไรมาเหยียบไหล่ผมเนี่ยถึงบ้านผมเวียนหัวมากเลยผมต้องได้จุดธูปขอเข้ามาดูวิญญาณน้องชมพู่นะถ้าใครไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าเรื่องดวงวิญญาณก็ว่าไปแต่ผมเชื่อผมกลับมาผมตักธูปตั้งกิจอธิษฐานนะตั้งนโม3จบแล้วก็สวดมนต์นะฮะแล้วก็ตั้งกิจอธิษฐานบอกดวงวิญญาณผู้ว่าอย่ามาก้าวไก่แล้วก็ลงไปเนี่ยไปดูพฤติการคือผมไม่ได้ฟันธงว่าลุงพลผิดไม่ได้บอกว่าแม่ชมพู่ผิดหรือใครที่อยู่นั่นน่ะแต่พฤติการที่ผมเก็บมาได้เนี่ยมันมีอะไรลึกซึ้งพอสมควรพี่น้องครับมันเป็นธุรกิจเอาความตายของเนี่ยแล้วก็อยากบอกหลายๆอย่างว่าวันนี้ทําไมต้องพูดคือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งที่ไม่อยากคือผมว่าคนในพื้นที่บ้านกกอกนะสพต.กกตูมน่าจะรู้ดีว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันมีอะไรที่แฝงอยู่นะฮะไม่ว่าญาติพี่น้องนะทั้งพ่อแม่ทั้งตัวลุงเขยนะฮะและหลายคนที่อยู่ในกกอกนั้นทำอะไรอยู่คุณทำอะไรกันนะจากวันที่11พฤษภาคม2563จนถึงวันที่วันนี้วันที่13มิถุนายน2564มันมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็มีอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มันมีผลประโยชน์อะไรบางเรื่องมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ถ้าใครไปเที่ยวนะฮะและไปสอบถามมันจะมีอะไรที่ผมบอกเลยว่าผมว่าอีกไม่นานนะฮะน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มนะฮะออกหมายจับเพิ่มนะฮะคือจริงเนี่ยการที่ทำให้เด็กตายเนี่ยนะครับเด็กตายเนี่ยคือมันก็เป็นว่ามันมีจูงใจนะฮะมันจะสมควรผมว่านักข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยก็รู้อะไรราคาและแคร์ราคาและขายอะไรพอสมควรนะฮะไม่ทั้งตัวผู้อยู่บ้านตัวผู้ช่วยผู้อยู่บ้านตัวผู้ปกครองท้องที่ในพื้นที่อะไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งอ่ะแต่ผมเพิ่งมาศึกษานะ
แต่วันนี้ออกมาพูดเนี่ยผมได้ข้อมูลหลายๆอย่างมากมายพอสมควรผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าลงคนผิดไม่ได้ว่าคนนั้นคนนี้ผิดแต่ข่าวลึกๆมันน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มผมบอกว่าวันนี้มันเป็นอะไรเดอะซีรีส์ไงคำว่าซีรีส์เป็นหนังเรื่องนึงแล้วก็มันสร้างแนววีรกรรมสร้างวีรบุรุษหรือสร้างกระแสข่าวแล้วก็โดยความตายของเด็กเอาคนตายของเด็กมาล้อเล่นผมเชื่อเลยเกินว่าใครก็ตามนะฮะที่ไปสัมผัสแล้วก็เอาความตายของเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะอายุ3ขวบนะฮะจิตเสพแล้วเอามาล้อเล่นแล้วก็คือมันพูดยากพี่น้องประชาชนครับสักวันหนึ่งใครผ่านไปแล้วก็ไปสอบถามชาวบ้านดูอันนี้คือผมไปมาแล้วนะไปมาแล้ววันนี้ก็ได้รับข้อมูลหลากหลายพอสมควรผมไม่กล้าฟันธงหรอกครับว่าใครจะทำร้ายเด็กและใครจะเป็นผู้ต้องหาและใครจะรอดไม่รอดนะแต่ผมเป็นนักการเมืองและเป็นนักกฎหมายดูเชิงลึกมันมีอะไรลึกซึ้งพอสมควรนะครับนะเรื่องนี้แต่ผมเชื่อเวรกรรมนะน้องชมพู่ครับเวรกรรมว่าใครก็ตามที่ทำให้น้องชมพู่เนี่ยถึงแก่ความตายแล้วก็เอาความตายน้องชมพู่มาหากินเอาความตายน้องชมพู่มาแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องและผู้อื่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปนั้นเวรกรรมมันจะตามมารวดเร็วมากรวดเร็วมากพี่น้องครับผมเชื่อเรื่องดวงวิญญาณนะนะผมสัมผัสได้คือผมก็ศึกษาเรื่องของดวงเรื่องของศาสนาแล้วก็เรื่องของไสยศาสตร์ทั้งหมดนะครับรู้ว่าผมไปเนี่ยกลับมาผมเหนื่อยผมเวียนหัวเลยฮะเวียนหัวเลยครับคุณบอกเอ้ยคุณเป็นอะไรอ่ะผมเวียนหัวผมต้องมาเฮ้ยเราไปร่วงเกินวิญญาณน้องชมพู่หรือเปล่านะผมก็มาจนพูดแล้วก็สวดมนต์ตั้งอธิษฐานแล้วก็ปักธูปจนลูกน้องผมนะฮะเป็นนายช่างหัวหน้าครับหน้าดำมากเลยแล้วก็ปวดหัวเลยกลับมาคือผมที่ศึกษาเนี่ยพวกนี้นะครับศึกษาเรื่องไสยศาสตร์พอสมควรนะครับ แต่สำหรับคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อแต่เวรกรรมมีจริงฮะเวรเจนมีจริงแต่ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมได้รับมาผมไปเจออะไรจริงๆเนี่ยครอบครัวน้องชมพู่หรือว่าครอบครัวของตาชาญครอบครัวลุงพลเขาไม่ทะเลาะกันนะฮะเขาเป็นพี่น้องกันนะครับและเขาไม่ทะเลาะกันเพียงแต่ว่าวันนี้การตายของน้องชมพู่นั้นน่ะมันคืออะไรและใครคือผู้ร้ายตัวจริงและใครรู้เห็นเป็นใจด้วยผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไปได้อะไรหลายอย่างตำรวจเนี่ยต้องทำงานจริงจังนะครับและก็อย่าไปกลัวการกดดันจากใครยังไงเจอราคาอะไรก็ว่าไปเลยนะครับระบบกล่าวหานะฮะระบบกล่าวหาคือการที่บอกว่าจริงๆคือบอกว่าการปล่อยเด็กคนนึงอ่ะเด็ก 2-3 ขวบ 3-4 ขวบนะฮะไว้ที่บ้านถ้ากฎหมายต่างประเทศเนี่ยไม่ได้นะพ่อแม่รับโทษด้วยนะรับโทษด้วยนะฮะคือปล่อยปละละเลยคือการทอดทิ้งเด็กนะครับถ้าอยู่ในที่พ้นจากการดูแลของตนถ้าตามหลักแล้วเนี่ยพ่อแม่ต้องมีความผิดด้วยคือคุณไปทำไร่ไถนาเนี่ยคุณปล่อยเด็กไว้ที่บ้านนะครับคือหมอเรื่องนี้มันมีอะไรที่พอจะมีเห็นลางๆนะครับคือหมู่บ้านนี้แล้วก็ครอบครัวของทั้งน้องชมพู่ทั้งตาชาญแล้วก็ลุงพลเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่เปิดเผยนะครับอันนี้ผมพูดเนี่ยในฐานะผมไปสัมผัสนะก่อนที่ผมจะเข้าไปบ้านหลังดังกล่าวนะผมก็สอบถามชาวบ้านพอสมควรแล้วก็มีเพื่อนคู่เพื่อนฝูงที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกกตูมนะเพื่อนผมเนี่ยอยู่ห่างจากสพกกตูมเนี่ย700เมตรนะฮะเขามีไร่อยู่ตรงนั้นมีสวนตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยถือว่ามันน่าจะมีการออกมาจับเพิ่มเติมคือตรงๆนะชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยผมเป็นลูกสาวนะลูกสาวน่ารักแต่ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้ในการที่จะแสดงหาหลักฐานและก็ในการที่จะเจอหลักฐานที่มันมั่นเหมาะเพียงพอในการรับฟังและประการสำคัญนะฮะเรื่องนี้ผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันสังเกตตั้งแต่วันที่น้องชมพู่ถึงแก่ความตายแล้วก็เจอศพแล้วก็ไปย้อนดูนะย้อนดูคลิปย้อนดูวิดีโอต่างๆภาพถ่ายและคำพูดของแต่ละคนทั้งแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่แล้วก็รวมถึงลุงพลป้าแตนรวมถึงทุกคนนะฮะท
ที่เกี่ยวข้องน้องชมพู่มันมีอะไรที่เป็นตื่นซื้อไหมไปคิดนะครับไปคิดคือมันเป็นเรื่องที่คือพูดแล้วเหมือนกับเราไปก้าวล่วงด้วยข้าพเจ้านายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาประโชดมิจิตนาก้าวล่วงดวงวิญญาณน้องชมพู่น้อยผู้ถูกใครทำร้ายและใครเอาทำให้ตายหรือว่าเป็นทอดทิ้งแล้วก็ถูกตัดผมเพื่ออำพรางศพหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยผมบอกเลยว่าวิญญาณนะครับคุณเขายังสัมผัสได้นะฮะตราบใดที่หากว่าดวงวิญญาณเขาเนี่ยเขาเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เขาไม่มีความผิดเนี่ยคนทำให้เขาตายหรือว่าเอาดวงวิญญาณเขาเนี่ยไปเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเอาชีวิตความตายของเด็กผมบอกว่าสาบแช่งนะครับคือเด็กมันไม่ยอมหรอกคือมันหลอนมากผมบอกเลยว่านี่ผมจะสัมผัสได้เลยสัมผัสได้เลยคือผมเชื่อเกินว่าดวงน้องวิญญาณดวงวิญญาณน้องชมพู่เนี่ยยังอยู่ที่นั่นและเขายังไม่ได้ไปไหนถึงแม้จะมีการเผาศพนะคือศพเนี่ยเป็นแค่สังขารตัวนึงแต่ดวงวิญญาณหลังจากความตายคือเนี่ยมันต้องล่องลอยยังอยู่นะฮะผมมั่นใจได้เกินคือใครจะทำหรือผมไม่ทราบหรอกครับแต่ผมไม่กล้าฟันธงว่าใครทำไม่ทำเราไปพูดไม่ได้แต่เราสงสารดวงวิญญาณแล้วก็เด็กที่เพิ่งแก่ความตายเนี่ยผมว่าการสืบสวนยาวนานมา1ปีมีการสอบสวนเรื่องต่างๆนานาไม่ใช่แต่ผมไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีความผิดที่เกิดขึ้นและมีการปกปิดนะปกปิดกันเองอ่ะในเครือญาติหรือปกปิดกันเองในหมู่บ้านแล้วก็ปกปิดกันเองในผู้ปกครองท้องที่นะครับผมเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลองพิจารณาดูนะครับเราไปย้อนดูในวันแรกถึงวันนี้หลายคนเป็นเดอะซีรีส์บางคนเป็นดาราดังคือมาจากอะไรครับมาจากการตายของเด็กนะฮะแล้วก็การทำข่าวของผู้สื่อข่าวแต่ผมเชื่อเลยเกินว่าถ้าหากว่าการเสนอข่าวหรือว่าแม้กระทั่งยูทูบเบอร์นะครับที่ไปทำเรื่องพวกนี้คือผมสัมผัสได้นะครับพี่รองครับวันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดในฐานะทนายความนะแต่มาพูดในฐานะที่ว่าคนไทยคนหนึ่งความเป็นพ่อคนหนึ่งลูกสาวผมชื่อน้องชมพู่นะแล้วก็คนที่ตายคือเด็กชื่อน้องชมพู่เราก็จะไปดูไปเห็นอะไรมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าใครทำร้ายให้เด็กตายนะฮะหรือใครเด็กทอดทิ้งตายแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งพอสมควรที่ผมไม่อยากจะพูดออกไปและจากการที่เก็บข้อมูลมาแต่ผมรู้ข่าวแล้วไปออกมาน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะนี่คือญาติเขาเลยครับในเครือญาติของเด็กนะครับตำรวจก็รู้อะไรบางอย่างพอสมควรและต้องการให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยซัดทอดถึงคนนั้นคนนี้มันเป็นไปได้ทางนั้นนะฮะขึ้นอยู่ว่าตำรวจมีหลักฐานเพียงพอไหมและสำคัญที่สุดคือถามว่าคนที่ทำให้เด็กตายเนี่ยมีจิตสำนึกไหมนะฮะผมบอกว่าลึกซึ้งนะครับลองไปถามอ่ะต้องไปถามเองนะฮะอย่าบอกว่าผมไปใส่ร้ายป้ายสีนะครับผมไม่มีเจตนาจะไปก้าวล่วงพี่น้องชาวบ้านกกอกพี่น้องที่เป็นญาติพี่น้องอยู่ในบ้านกกอกบ้านกกอกในสภาพคือเป็นบ้านในภูเขานะครับคือเป็นบ้านภูเขาแล้วก็คือหมู่บ้านนี้นะครับมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เยอะแล้วก็คือถามว่าตรงนั้นมีพญานาคมีนะนาคมันหลายเหล่านะครับผมไปเนี่ยคือสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ตีนเขาแล้วก็บ้านอยู่ห่างกันไอ้บ้านของผมนี่ยาวนะยาวมากเลยนะยาวคุณถามว่าจากสามแยกนะไปต่องอยก็ยาวไปในบ้านผมก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมไม่กล้าไปที่บ้านลุงพลคือเหมือนมีอะไรคือมันโดนใจผมว่าอย่าไปอย่างนั้นเนี้ยนะครับพี่น้องเราไปเที่ยวดูนะครับแต่ว่าไปเที่ยวอย่าไปคิดอะไรมากคือไปเพียงแค่ว่าไปแล้วก็คือไปสังเกตการแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วเข้าพูดคุยชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีอะไรลึกซึ้งอยู่นะคือชาวบ้านมันอยากพูดไงครับผมไปถามเรื่องนี้มันคือตำรวจก็ถามทุกคนน่ะหมู่บ้านน่ะนะครับไอ้หมู่บ้านที่เป็นติดๆเนี่ยจริงๆเนี่ยบ้านน้องชมพู่เนี่ยก่อนถึงบ้านน้องชมพู่มันคือคงเป็นบ้านตาชาญนะวันที่ผมไปเห็นก็เห็นผมก็ถามนะถามไอ้ผู้ชายอ่ะน่าจะเป็นน้องชายของไอ้ป้าแตมหรือน้องชายของไอ้แม่น้องชมพู่นะถามว่าบ้านน้องชมพู่อยู่ไหนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเข้าไปเลยนะมันก็จะขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างคือถามว่าผมบันทึกภาพพอสมควรอยู่นะแต่คือมันมีอะไรที่ปิดบังกันอยู่ผมบอกให้น้องแค่นี้เรื่องนี้มันมีเรื่องสำคัญ
นะเอาความตายเด็กมาหากินผมบอกอย่างนี้ไอ้พูดไม่ว่าใครนะผมไม่ว่าใครนะเอาความตายของเด็กเนี่ยมาสร้างเป็นสตอรี่และเอาความตายของเด็กมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายเรื่องวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามีโชตินะเขาตั้งจิตอธิษฐานว่าดวงวิญญาณท่านองค์ผู้ยังไม่ได้ไปถึงแต่ก็รับรู้ลุงบุญถาวรพูดนะครับขอให้หลานของผู้ที่ดวงวิญญาณไปสิงนะอะไรออกมาหลายสิ่งหลายอย่างคือเรื่องนี้คนที่ฟังผมคลิปนี้หลายคนจะกราบเลือดตายหลายคนจะมีจิตสำนึกนะรู้แก่บาปรู้แก่โทษถ้ารู้แก่โทษก็ดีนะฮะทำแล้วก็รับสารภาพไปคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่ามีเจตนาให้เด็กตายหรอกครับคือผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเพียงแต่ว่าพูดมาไม่ใช่ว่าผมมาเมาพูดหรือว่าไม่รู้เรื่องราวนะฮะมันมีอะไรลึกซึ้งเอาแค่นี้ดีกว่านะครับลึกซึ้งเนี่ยคือพี่น้องก็ลองศึกษาดูนะครับคือเราอย่าไปเชื่อว่านี่ลุงพลผิดแม่น้องชมพู่ผิดต้องจับลุงคือมันมีอะไรที่ลึกซึ้งอ่ะคำว่าลึกซึ้งไหมมันลึกแล้วมันซึ้งลงไปอีกมันยากจะพูดได้อ่ะนะฮะผมก็รู้เลยพอสมควรหลังจากที่ไปแล้วก็มีข้อมูลส่งมาให้ผมนะถามว่าวันนี้นะครับมีหมายจับเพิ่มไหมผมบอกว่ารอดูครับน่าจะมีหมายจับเพิ่มเติมนะฮะจับใครก็คนในญาติพี่น้องเขานั่นแหละนะครับอาจจับเพิ่มเป็นไปได้ฮะก็ขึ้นอยู่ตำรวจก็กำลังหาคือตำรวจรู้นี่เครื่องจริงเนี่ยมันต้องมานั่งคุยเนี่ยนะฮะถามว่าไอ้เราเขาไม่อยากพูดอะไรมันลึกนะเรื่องนี้แต่ความยุติธรรมมันมีไหมมันขึ้นอยู่ว่าตำรวจมีฐานเพียงพอไหมถามว่าทำถูกประตูมาไหมตำรวจก็กล้าทำมาเลยใครทอดทิ้งเด็กใครทำให้เด็ก เสียชีวิตหรือปล่อยที่เด็กให้เด็กตายก็ออกมาจากไปอ่ะนะครับก็พิสูจน์กันว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่ทอดทิ้งเด็กให้เด็กตายอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกรณีตัดผมเด็กมามันเกี่ยวไสยศาสตร์ไหมนะฮะคือมันเกี่ยวกับเด็กไรไหมคือเรื่องพวกนี้บางทีเอาชีวิตเด็กเนี่ยนะฮะไปหากินกับความอยากก็เป็นไปได้เรื่องนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่น้องไปศึกษาเองผมบอกว่ากกกอกมีอะไรลึกซึ้งแล้วก็กกอกเนี่ยใครก็ตามที่อยู่บ้านกกอกปิดข้อมูลปิดบังข้อมูลแล้วก็ไม่ให้ความจริงกับสิ่งที่เป็นไปผมว่ามันน่าจะมีอะไรเป็นไปสัมผัสได้เลยวันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลัวผีนะฮะจริงๆผมไม่ใช่คนกลัวผีนะครับคือธรรมดาก็ต้องสะพายปืนปกติในการทุ่งนาคนเดียววันที่ผมพูดมาคุยก็ให้น้องลองคิดเองนะครับผมไปสัมผัสแล้วก็วันนี้ก็ 3-4 วันกลับมาก็ได้รับข้อมูลข่าวสารพอสมควรในส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะรอฝากถึงเจ้าพนักงานตำรวจผู้สอบสวนนะครับตราบใดที่ตำรวจยังไม่สรุปสำนวนเนี่ยนะก็ยังสามารถที่จะกล่าวโทษแล้วก็แก้ข้อกล่าวหาหรือถ้าหากว่าเกรงว่าผู้ต้องหาบุคคลที่น่าจะได้ทำความผิดอาญาก็สามารถที่จะออกขออนุญาตศาลออกหมายจับได้ถ้าเป็นกรณีความผิดอย่างสูงเกิน3ปีแต่ว่าถ้าหากจะเป็นกรณีที่ออกหมายเรียกเขาว่าไปคนในหมู่บ้านไม่อยากยุ่งมากกว่าก็เป็นไปได้ครับคือเขาไม่เห็นแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ไม่ใช่ไร้สาระคือเด็กตายทั้งคนคือคนในครอบครัวมันต้องมีอะไรซึ่งควรควรบอกว่าเป็นอะไรที่หมายต่อไปคงจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ใครนะผมไม่รู้นะคุณวชัยไม่รู้นะครับเป็นใครผู้ใหญ่บ้านได้ยังไงถามว่าคือเด็กมันตายทั้งคนน่ะนะแล้วก็เด็กหายไปวันหนึ่งสองวันเนี่ยมันต้องมีอะไรพอสมควรที่คนในหมู่บ้านน่าจะรู้นะครับก็เป็นกรณีที่ออกมาพูดมาคุยว่าน่าจะมีออกหมายจับเพิ่มเพราะวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามชดวันนี้ก็เคยสัญญากับภรรยาว่าจะไปพูดเรื่องของผมก็ไม่พูดถึงลุงพลไม่พูดถึงนายตั้มนะครับแต่มาพูดเรื่องว่าผมไปสัมผัสได้และผมเนี่ยเคารพและก็ศรัทธาในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับและก็สัมผัสได้พอสมควรในการที่เดินไปนะครับและก็ไปแล้วเจออะไรยังไงบ้างผมว่าเวรกรรมจริงผมบอกว่าหนึ่งกรณีกฎหมายที่ว่ามีตัวการเนี่ยคือร่วมกระทำความผิดคือผู้ใช้ก็ใช้ให้ไปทำไปจริง
ผู้สนับสนุนเนี่ยคือช่วยเหลืออำนวยความสะดวกสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่าเป็นกรณีทั้งหมดถึงแม้คุณจะไม่ให้เด็กตายทั้งคนแต่ถ้าคุณไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกไปมันก็เป็นกรณีทั้งนั้นคือแน่นอนคุณอาจจะรอดพ้นจากนะฮะเวรกรรมทางโลกนะฮะแต่เวรกรรมทางความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยก็เป็นได้คือทางโลกอ่ะกฎหมายอ่ะอาจจะรอดแต่ลึกๆอ่ะผมมั่นใจอ่ะถ้าหากว่าฟังคลิปผมนี้อยู่นะคนที่ทำอะไรกับน้องไว้เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานบางคนอาจจะโดนรถคว่ำตายหรือบางคนอาจจะโดนงูเห่าถูกตายดวงวิญญาณเขาไม่ธรรมดาอาฆาตแรงมากคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนับถือนะบอกเลยว่าลูกจะไปยุ่งดวงวิญญาณเขาเนี่ยอาฆาตมากคือน้องชมพู่อาฆาตมากคืออาฆาตคนที่ทำให้เขาตายนะถึงไม่ได้บีบคอตายอะไรมันตายเองซึ่งเนี่ยคือตอนนี้ผมมั่นใจเลยว่าหลังจากผมพูดวันนี้ไปนะฮะพี่น้องประชาชนครับไม่ใช่ผมเป็นทนายนิติศาสตร์แล้วมาพูดเรื่องของไสยศาสตร์แต่มีผู้ใหญ่นะฮะที่พูดให้ฟังว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านกกอกคนช่วยปกปิดคนช่วยทำให้มันมีการแพร่ข่าวไม่ถูกต้องอะไรมาเนี่ยก็ลองดูนะครับลองคอยดูว่าสิ่งพูดเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ส่วนเรื่องนี้ก็ออกหมายจับเพิ่มหรือไม่อย่างไรงั้นก็อยู่ที่เจ้าพนักงานตำรวจนะพรุ่งนี้จะลองโทรหาลองหน้าฐานีดูว่าข่าวที่ออกมามีจริงไหมที่บอกว่าจะมีการหรือออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับยังไงถ้าหากว่าในเรื่องแล้วของพูดคุยผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์และผมไม่มีช่องยูทูบและผมไม่ได้แสวงหาจากการได้ไลค์หรือว่าการพูดคุยอะไรต่างๆจากยูทูบนะครับตอนนี้พูดตรงไปตรงมาใครจะฟังก็ฟังถ้าหากเป็นจริงผมบอกคือว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มสำหรับคนใกล้ตัวแล้วก็วันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาเพิ่มออกมาพูดถึงเรื่องของเดอะกอกเดอะซีรีส์กกอกเดอะซีรีส์มันน่าจะมีอะไรลึกซึ้งที่มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่หลายๆคนอาจยังไม่รู้ผมเชื่อเลยเกินว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่นั้นอาฆาตรุนแรงพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดวันนี้บุญถาวรปัญญาสิทธิ์ลุงขออนุญาตฝากคำนะฮะดวงวิญญาณน้องชมพู่หากพูดไปร่วงเกินไปขอโทษขออภัยไม่มีเจตนาก้าวร่วงก็อยากให้ดวงวิญญาณน้องชมพู่นั้นอยู่ไปสู่สุคติและก็ในที่สุดสุขถ้าหากว่ายังมีอาฆาตรุนแรงก็ให้จับคนร้ายได้ทั้งแก๊งนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ขอราตรีสวัสดีครับ